เปิดไทม์ไลน์แก๊งปาร์ตี้มะตูมนักร้องนักแสดงไม่ยอมให้ประวัติเปิดไทม์ไลน์เพื่อนร่วมกลุ่มปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมหลังติดโควิดพบประวัตินักร้องนักแสดงเข้าร่วมงานติดเชื้อแต่ไม่ยอมให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่จากกรณีดีเจมะตูมหรือเตชินพลอยเพชรติดโควิดภายหลังจัดปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยต่อมากลายเป็นซุปเปอร์สเปดเดอร์เนื่องจากมีคนที่ติดเชื้อโควิดต่อเนื่องเชื่อมโยงไปถึงงานเลี้ยงดังกล่าว24รายโดยรายงานสบค.ได้ระบุว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปาร์ตี้ดังกล่าวและติดเชื้อโควิดซึ่งหนึ่งในผู้ที่ถูกรายงานระบุว่าอายุ22ปีอาชีพนักร้องนักแสดงวันที่เริ่มป่วย12มกราคมซึ่งยังไม่พบว่ามีการรายงานไทม์ไลน์ผู้ป่วยรายดังกล่าวแต่อย่างใดจนทำให้ชาวเน็ตข้องใจว่าผู้ที่เข้าร่วมปาร์ตี้ดังกล่าวนั้นมีใครบ้างล่าสุดกทม.ได้เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วย644ถึง658ที่ได้สอบสวนประวัติแล้วโดยพบว่าในกลุ่มดังกล่าวมีไทม์ไลน์ที่ระบุว่าไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดมะตูมที่โรงแรมบันยันทีซึ่งไทม์ไลน์รายที่647ได้ระบุว่าอาชีพนักร้องนักแสดงซึ่งในไทม์ไลน์ได้เขียนว่าวันที่14ถึง20มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลนอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยรายที่657ระบุว่าอาชีพผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันที่17ถึง21มกราคมผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลและผู้ป่วยรายที่658อาชีพเจ้าหน้าที่รัฐวันที่10ถึง21มกราคมระบุว่าผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด